ในบทที่11นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของ just in time นะคะหรือผลิตให้ทันเวลาพอดีแล้วในเรื่องของ lean thinking นะคะคือการคิดแบบผลิตนะคะให้รวดเร็วแล้วก็ราคาถูกแล้วก็หลีกเลี่ยงของเสียนะคะในบทที่11นั้นนะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนนั้นก็จะมีนะคะการผลิตแบบให้ทันเวลาพอดีนะคะหรืออันที่2ก็คือระบบการควบคุมวัสดุนะคะหลักการของ just in time นะคะประโยชน์ของ just in time นะคะการดำเนินงานในระบบ just in time นะคะปัญหานะคะระบบ just in time แล้วก็การคิดแบบ lean นะคะแล้วก็การสูญเสียหรือการสูญเปล่านะคะอันนี้เราจะมาพูดถึงนะคะในเรื่องของสภาพปัจจุบันนะคะจะเห็นได้ว่าการแข่งขันทางอุตสาหกรรมนั้นรุนแรงขึ้นนะคะทำให้ผู้ผลิตต่างๆเนี่ยนะคะพัฒนาวิธีการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้านะคะแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะทุกคนเลยเนี่ยต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูงนะคะราคาต่ำนะคะรูปแบบที่ทันสมัยมีสินค้าให้เลือกหลากหลายนะคะแล้วก็ได้รับสินค้าที่รวดเร็วนะคะดังนั้นผู้ผลิตเนี่ยนะคะก็เลยต้องมีการพัฒนาทางด้านการผลิตเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้านะคะโดยพยายามผลิตแบบทันเวลาพอดีคือไม่เร็วเกินไปแล้วก็ไม่สายเกินไปซึ่งมีอิทธิพลต่อการบริหารซัพพลายเชนนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะบริษัทต่างๆก็เลยต้องมีการปรับปรุงนะคะแล้วก็พัฒนาขึ้นนะคะบริษัทที่ประสบผลสำเร็จในการนำวิธีการผลิตแบบทันเวลาพอดีมาใช้นั้นนะคะที่มีชื่อเสียงทั่วโลกก็คือบริษัทโตโยต้านะคะโดยวิธีการจัดการวัสดุนะคะที่เรียกว่ากำบังนะคะซึ่งระบบนี้นั้นนะคะเป็นการจัดการวัสดุหรือชิ้นส่วนเข้าสู่ระบบการผลิตในปริมาณและเวลาที่ต้องการนะคะเพื่อให้ผลิตนะคะเพื่อให้การผลิตเป็นสินค้าได้พอดีแล้วก็สามารถตอบสนองความต้องการนะคะในปริมาณและเวลาที่ต้องการได้นะคะซึ่งบริษัทโตโยต้านั้นเนี่ยนะคะก็ได้มีการจัดการวัสดุสิ่งที่เราเรียกว่ากำบังอย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะซึ่งใช้กับซัพพลายเออร์นะคะโดยให้ซัพพลายเออร์เนี่ยนะคะส่งวัสดุมาให้โรงงานในเวลาที่ต้องการนะคะในสายการผลิตซึ่งกำบังนั้นเนี่ยบางทีก็อาจจะเรียกว่า just in time system นะคะหรืออาจจะเรียกว่า just managementนะคะหรืออาจจะ just delivery system นะคะอันนี้ก็แล้วแต่จะเรียกกันซึ่งบริษัทโตโยต้าเนี่ยนะคะได้นำมาใช้นะคะในการจัดการวัสดุนี่หลักการจัดการวัสดุแบบ just in time นะคะในการจัดการวัสดุก็คือการให้มีวัสดุเมื่อต้องการใช้นะคะโดยใช้วัสดุนะคะจะจัดมาส่งไม่เร็วไปและก็ไม่ช้าไปนะคะดังนั้นระบบ Just in Time จึงเป็นระบบที่เชื่อมโยงการจัดหาวัสดุการผลิตแล้วก็การบริการลูกค้าให้สอดประสานกันได้นะคะซึ่ง Toyota ก็นำมาใช้นะคะแล้วก็เป็นผู้ผลิตที่มีความสามารถนะคะแล้วก็คุณภาพในการผลิตซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของระบบ Lean Productionสำหรับคำว่า Lean Production นั้นคือการผลิตแบบรวดเร็วนะคะราคาถูกแล้วก็ปราศจากสองเสียนะคะแต่แตกต่างกับ Mass Production นะคะคือการผลิตแบบดั้งเดิมคือผลิตจำนวนมากนะคะการผลิตแบบ Lean นั้นจะมีสินค้าคงเหลือต่ำกว่าแล้วก็มีความสามารถในการผลิตสูงกว่าแล้วก็มีคุณภาพการผลิตที่เหนือกว่านะคะอันนี้เราลองมาดูนะคะในเรื่องของหลักการนะคะในการจัดการวัสดุนะคะหลักการในการจัดการวัสดุนั้นก็คือมีวัสดุเมื่อต้องการใช้นะคะโดยวัสดุจะต้องจัดมาไม่เร็วไปแล้วก็ไม่ช้าไปอย่างที่บอกนะคะดังนั้น Just in Time จะต้องเป็นการเชื่อมโยงนะคะระหว่างการจัดหาวัสดุการผลิตและการบริการลูกค้าที่จะต้องมีการสื่อสารแล้วก็ประสานงานกันอย่างดีนะคะสำหรับ Lean Production นะคะคือการผลิตแบบรวดเร็วนะคะราคาถูก
ปราศจากของเสียซึ่งจะแตกต่างจาก mass production ซึ่งผลิตจำนวนมากนะคะซึ่งการผลิตจำนวนมากนั้นต้นทุนต่อหน่วยนั้นก็จะต่ำลงการผลิตแบบ lean นั้นนะคะจะมีระดับสินค้าคงเหลือระดับต่ำกว่านะคะแล้วก็มีความสามารถในการผลิตสูงกว่าแล้วก็มีคุณภาพของการผลิตที่ต่ำกว่านะคะทีนี้การผลิตแบบให้ทันเวลาพอดีหรือ just in time นั้นนะคะก็เป็นการหาวิธีการจำกัดของเสียนะคะแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพทุกขั้นตอนของธุรกิจนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็นำมาปฏิบัติแล้วก็มากำหนดเครื่องมือและก็เทคนิคในการกำจัดของเสียโดยประยุกต์ใช้กับระบบโลจิสติกนั้นเพียงบางส่วนนะคะในระบบJust in Timeนั้นเนี่ยนะคะหรือเรียกอย่างที่เราจะมาใช้นั้นเนี่ยนะคะในการทำงานนั้นเนี่ยนะคะซึ่งก็เกี่ยวข้องกับซัพพลายเชนนะคะซึ่งในกรณีนี้ก็จะเห็นได้ว่าเราจะมีระบบที่มาควบคุมวัสดุเนี่ยอยู่2แบบนะคะก็คือที่1การทำตารางการแบบดึงนะคะหรือ push scheduling นะคะก็คือเป็นระบบควบคุมวัสดุที่ผู้ใช้นะคะระบุให้ทราบถึงความต้องการใช้วัสดุนั้นและจะจัดส่งวัสดุนั้นตามความต้องการเท่านั้นนะคะแต่ถ้าการทำตารางแบบผักหรือว่า pushนะคะ scheduling นั้นก็เป็นระบบการควบคุมวัสดุเหมือนกันที่ผู้จัดหาวัสดุนะครับแล้วก็ส่งวัสดุให้เพื่อตอบสนองตามตารางที่กำหนดไว้โดยไม่คำนึงถึงว่าขบวนการผลิตนั้นต้องการณเวลานั้นหรือไม่ดังนั้นจะเห็นได้ว่าทั้งระบบทั้งสองระบบนั้นจะแตกต่างกันนะคะดังที่กล่าวมาแล้วนะคะจะแตกต่างกันในการทำตารางแบบดึงแล้วก็การทำตารางแบบผลักนะคะทีนี้เรามาดูนะคะหลักการของระบบ Just in Time นะคะหลักการของระบบ Just in Time นั้น Just in Time นั้นเนี่ยนะคะเป็นระบบบริหารวัสดุนะคะที่มีวัสดุเมื่อต้องการใช้นะคะวัสดุส่งมานั้นต้องไม่เร็วเกินไปและไม่ช้าเกินไปโดยข้อที่1นั้นวัสดุนะคะข้อที่1นั้นลดวัสดุแล้วก็สินค้าคงคลังนะคะหลักการข้อที่1นะคะก็คือระบบ Just in Time เนี่ยนะคะเป็นระบบที่ทำให้มีสินค้าคงคลังเป็น0นะคะข้อที่2นะคะลดความสูญเสียในระบบโลจิสติกนะคะกิจกรรมโลจิสติกนั้นเป็นต้นทุนนะคะของบริษัทนะคะโดยเฉพาะสินค้าคงคลังก็เป็นกิจกรรมหลักของโลจิสติกที่สำคัญต้นทุนของสินค้าคงคลังก็เป็นรายจ่ายหลักในระบบโลจิสติกดังนั้นนะคะระบบ Just in Time นั้นเนี่ยนะคะจะลดต้นทุนสินค้าคงคลังแล้วก็วัสดุคงคลังได้นะคะดังนั้นระบบ Just in Time นั้นยังลดความสูญเสียที่เกิดจากสินค้าเสื่อมสภาพและขาดน้ำหนักด้วยนะคะหลักการข้อที่3ก็คือสนับสนุนการผลิตและก็การตลาดนะคะในอดีตเนี่ยนะคะนิยมการผลิตแบบ mass production คือผลิตจำนวนมากนะคะในแต่ละสายการผลิตเพื่อต้องการให้ต้นทุนต่อหน่วยนั้นต่ำแต่การผลิตนะคะปัจจุบันนี้มีแนวโน้มเปลี่ยนมาเป็นการผลิตแบบ lean production นะคะซึ่งการผลิตแบบ lean นั้นจะเป็นการผลิตปริมาณน้อยนะคะในแต่ละสายผลิตสายการผลิตนะคะซึ่งแบบนี้นั้นทำให้การจัดหาวัสดุนั้นจะต้องทำอย่างรวดเร็วดังนั้นระบบ Just in Time เนี่ยก็ต้องสามารถตอบสนองการผลิตแบบนี้นะคะโดยจัดซื้อวัสดุในปริมาณและเวลาที่ต้องการเท่านั้นข้อที่4นะคะอุปสงค์สินค้าผันผวนตามการเวลาการผลิตนั้นนะคะจะต้องสามารถตอบสนองนะคะตามสภาพตลาดได้ระบบการผลิตแบบ Just in Time จะต้องสนับสนุนการผลิตแบบ Lean เพราะการผลิตแบบ Lean นั้นสามารถตอบสนองตามสภาพตลาดและก็กลยุทธ์ของตลาดนะคะได้ดีข้อที่5ต้องสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้านะคะกิจกรรมโลจิสติกเนี่ยที่กล่าวมาแล้วนั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มคุณค่าในสินค้านั้นผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบโลจิสติกทั้งหมดนะคะก็จะต้องพิจารณาในเรื่องของระบบ Just in Time ซึ่งช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าด้วยการสนับสนุนการผลิตสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการนะคะแล้วก็ต้องให้สินค้าที่ผลิตนั้นมีคุณภาพ
นะคะแล้วก็ต้องส่งมอบสินค้านั้นรวดเร็วนะคะตรงนี้คือสิ่งสำคัญต้องตอบสนองลูกค้าซึ่งจะทำให้ลูกค้าพึงพอใจนะคะเรามาดูนะคะประโยชน์ของ just in time นะคะ just in time นั้นสนับสนุนการผลิตสินค้าที่ลูกค้าต้องการแล้วก็ต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ต้องส่งมอบที่รวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถนะคะลดระดับสินค้าคงคลังแล้วก็ทำให้ต้นทุนสินค้าคงคลังนั้นลดลงหรืออย่างที่บอกว่าพยายามไม่ให้มีสินค้าคงคลังหรือสินค้าคงคลังเป็นศูนย์นั่นเองนะคะดังนั้นบริษัทที่นำระบบ Just in Time มาใช้เนี่ยนะคะจะลดต้นทุนแล้วก็สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าข้อที่1 นะคะประโยชน์ก็คือ1ลดต้นทุนนะคะในระบบ Just in Time นั้นเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นระบบที่นำมาบริหารวัสดุคงคลังให้เป็นศูนย์นะคะการบริหารวัสดุคงคลังนั้นนะคะภายใต้ระบบ Just in Time นั้นจะต้องส่งวัสดุมายังโรงงานในเวลาที่ต้องการใช้เท่านั้นนะคะต้องส่งมาในเวลาที่ต้องการใช้เท่านั้นดังนั้นก็จะสามารถลดต้นทุนได้นะคะข้อที่2เพิ่มคุณภาพนะคะวัสดุบางอย่างเนี่ยนะคะที่เก็บไว้นานเนี่ยนะคะคุณภาพวัสดุนั้นอาจจะเสื่อมสภาพนะคะหรือว่าผลิตออกมาแล้วเนี่ยออกมาเนี่ยนะคะเมื่อวัสดุเสื่อมคุณภาพผลิตสินค้าออกมาก็จะทำให้สินค้านั้นมีคุณภาพต่ำนะคะไม่เป็นที่ต้องการนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยในระบบ Just in Time นั้นวัสดุต้องส่งตามเวลาที่ต้องการแล้วก็วัสดุที่ส่งมานั้นต้องมีสภาพสมบูรณ์นะคะเมื่อนำมาผลิตก็จะไม่มีข้อบกพร่องใดๆทั้งสิ้นข้อที่3นะคะบรรลุนะคะประสิทธิภาพการผลิตสูงสุดการผลิตตามตารางการผลิตได้จะต้องมีวัสดุพร้อมส่งมอบนะคะวัสดุนั้นจะต้องส่งมอบตรงเวลาแล้วก็ต้องเชื่อถือได้นะคะดังนั้นก็จะทำให้การผลิตนั้นมีประสิทธิภาพด้วยนะคะข้อที่4ผลิตตามอุปสงค์ระบบ Just in Time นั้นสนับสนุนการผลิตแบบ Lean Production อยู่แล้วการผลิตแบบนี้เนี่ยนะคะบริษัทนะคะที่ผลิตสินค้าแต่ละประเภทนะคะและขนาดในปริมาณไม่มากบริษัทนั้นเนี่ยนะคะสามารถเปลี่ยนสายการผลิตบ่อยนะคะบริษัทนั้นเปลี่ยนสายการผลิตบ่อยทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีทีนี้เรามาดูนะคะการดำเนินงานในระบบ Just in Time นะคะการที่บริหารวัสดุให้บรรลุหลักตาม Just in Time นั้นเนี่ยบริษัทและซัพพลายเออร์นั้นเนี่ยนะคะต้องมีการสื่อสารหรือประสานงานกันอย่างดีนะคะแล้วก็ต้องมีการร่วมกันปรับปรุงการปฏิบัติงานถึงจะทำให้งานนั้นออกมาได้ด้วยดีนะคะซึ่งการดำเนินงานในระบบ Just in Time นั้นข้อ1ก็คือวงจรเวลาการส่งมอบนะคะก็คือเวลาตั้งแต่ส่งคำสั่งซื้อจนได้รับของหรือได้รับสินค้านั้นนะคะการลดเวลาแต่ละขั้นตอนจะทำให้วงจรเวลาส่งมอบนั้นสั้นลงแล้วก็ทำให้ลูกค้าได้รับสินค้านั้นเร็วขึ้นนะคะนั้นความสำเร็จของการลดวงจรเวลาก็ต้องมีการประสานงานและสื่อสารกับซัพพลายเออร์นะคะส่วนใหญ่การสื่อสารและประสานงานที่ดีก็มักจะต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อก่อให้เกิดความรวดเร็วข้อที่2ความถี่การส่งสินค้ามาเติมสต็อกนะคะในระบบ Just in Time นั้นเนี่ยมีความถี่ในการส่งมอบจะสูงนะคะเพราะส่งบ่อยเพราะเราไม่มีการเก็บอินเวนทอรี่ไว้นะคะบริษัทก็ไม่ต้องมีวัสดุแล้วก็ทำให้ไม่ต้องใช้พื้นที่คลังมากก็เป็นอันว่าใช้พื้นที่คลังน้อยนะคะอันนี้ก็จะเกิดประโยชน์ข้อที่3ความสม่ำเสมอของการส่งมอบอันนี้ก็มีความสำคัญนะคะในระบบ Just in Time การส่งมอบที่รวดเร็วนะคะอันนี้ก็มีปัญหาด้านพื้นที่วางสินค้านะคะเพราะว่ามาเร็วก็อาจจะต้องมีพื้นที่สำหรับวางแต่ถ้ามาช้าก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะคืออาจจะไม่มีวัสดุผลิตดังนั้นในระบบ Just in Time จะต้องส่งมอบสม่ำเสมอนะคะให้ตรงเวลาอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะข้อที่4การควบคุมคุณภาพวัสดุระบบ Just in Time นั้นเนี่ยนะคะ
จะสัมฤทธิ์ผลได้ก็คือคุณภาพของวัสดุต้องมีมาตรฐานนะคะพอเมื่อวัสดุมาถึงโรงงานแล้วเนี่ยนะคะและเข้าสายการผลิตทันทีถ้าในกรณีวัสดุไม่ได้มาตรฐานอาจจะต้องไปปรับแก้ซึ่งจะทำให้เสียเวลาและก็เสียค่าใช้จ่ายดังนั้นในระบบ Just in Time นั้นนะคะซัพพลายเออร์จะต้องมีการควบคุมคุณภาพวัสดุนั้นให้มีประสิทธิภาพนะคะเมื่อจัดส่งมาเราผลิตก็จะได้สินค้าที่มีคุณภาพแต่ถ้าส่งวัสดุที่ไม่มีคุณภาพมามีข้อบกพร่องเราก็ต้องเสียทั้งเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะคะเพราะนั้นในระบบ Just in Time นั้นจะต้องมีการควบคุมวัสดุทุกอย่างก่อนที่จะนำเข้าสายการผลิตนั้นให้มีมาตรฐานตามที่เราต้องการข้อที่5ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนะคะในระบบ Just in Time นั้นเนี่ยบริษัทจะจัดซื้อจากซัพพลายเออร์รายเดียวหรือ2รายเท่านั้นนะคะแล้วก็ลงระบบเนี้ยนะคะจะซื้อของนั้นจะซื้อจำนวนมากนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราซื้อจากซัพพลายเออร์2หรือรายเดียวเนี่ยนะคะก็จะซื้อจากซัพพลายเออร์นั้นเนี่ยนะคะรายหรือ2รายนั้นก็จะต้องมีความจริงใจกันนะคะไว้วางใจกันเชื่อใจกันนะคะซึ่งการดำเนินการที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั้นเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของผลประโยชน์ร่วมกันหรือเรียกว่าวินวินด้วยกันทั้ง2ฝ่ายนะคะอันนี้ต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ก่อให้เกิดประโยชน์ด้วยกันทั้ง2ฝ่ายที่เราเรียกว่าวินวินข้อที่7นะคะซัพพลายเออร์สร้างโรงงานใกล้กับโรงงานผู้ซื้อนะคะจะเห็นได้ว่าระบบการขนส่งและการสื่อสารในปัจจุบันเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็เชื่อถือได้นะคะโดยการสื่อสารสมัยใหม่เนี่ยนะคะสามารถติดต่อหรือติดตามนะคะตำแหน่งหรือวัสดุระหว่างขนส่งอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะนั้นระบบ Just in Time เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะโรงงานเนี่ยนะคะมักจะมาตั้งอยู่ใกล้กันนะคะแล้วมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็อาจจะมีการร่วมกันปรับปรุงคุณภาพวัสดุที่ใช้ในการผลิตโดยส่วนใหญ่นะคะซัพพลายเออร์นั้นจะมาลงทุนสร้างโรงงานขนาดเล็กอยู่ใกล้กับโรงงานผู้ซื้อนะคะซึ่งอันนี้ก็ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือปรับปรุงคุณภาพวัสดุได้ดีแต่ในการดำเนินงานในระบบ Just in Time นั้นก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะสำหรับปัญหาของระบบ Just in Time นั้นนะคะระบบ Just in Time นั้นก็สามารถช่วยแก้ปัญหาวัสดุคงคลังโดยบริษัทไม่ต้องมีวัสดุคงคลังนะคะวัสดุมาถึงทันเวลาใช้อย่างไรก็ตามนะคะแต่ยังไงแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่ก็คือ1การบริการลูกค้านะคะในระบบ Just in Time นั้นเนี่ยวัสดุจะส่งมาที่โรงงานในปริมาณและในเวลาที่ต้องการใช้อย่างที่บอกแล้วนะคะแต่การผลิตสินค้าจะเป็นไปตามตารางการผลิตแต่ก็จะเกิดปัญหาว่าถ้าในกรณีอุปสงค์ลดลงนะคะตรงนี้บริษัทก็ยังทำการผลิตนะคะยังคงทำการผลิตก็จะทำให้มีสินค้าคงคลังมากหรือในกรณีอุปสงค์เพิ่มขึ้นนะคะหรือมีความต้องการเพิ่มขึ้นนะคะหรือเครื่องจักรมีปัญหานะคะอันนี้บริษัทก็จะไม่มีสินค้าขายให้กับลูกค้าข้อที่2การปรับเปลี่ยนสายการผลิตนะคะในการปรับเปลี่ยนสายการผลิตนั้นบริษัทจะผลิตสินค้าแต่ละรายการผลิตจำนวนไม่มากนะคะซึ่งเมื่อผลิตจำนวนไม่มากโรงงานจะปรับเปลี่ยนสายการผลิตบ่อยดังนั้นต้นทุนการปรับเปลี่ยนก็ในสายการผลิตก็จะเป็นภาระค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องพิจารณาด้วยในการปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ผลิตซึ่งทำให้ไม่ได้ใช้เครื่องจักรอุปกรณ์หรือแรงงานในช่วงเวลาหนึ่งหากการเปลี่ยนแปลงใช้เวลามากก็จะเสียโอกาสและจะทำให้ต้นทุนการผลิตสูงด้วยนะคะข้อที่3การส่งมอบอันนี้ก็เป็นปัญหาสำคัญในระบบโลจิสติกในระบบ Just in Time นะคะเพราะว่าการส่งมอบระบบJust in Time นั้นมีเงื่อนไขที่ซัพพลายเออร์จะต้องสามารถส่งมอบวัสดุอย่างสม่ำเสมอนะคะหากเมื่อไหร่ส่งมอบช้ากว่าที่กำหนดนะคะโรงงานก็จะไม่มีวัสดุนะคะแล้วก็โรงงานก็ต้องหยุดการผลิตนะคะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันก็อาจจะทำให้เกิดการเสียโอกาสเรามาดูนะคะการคิดแบบLeanน
นะคะหรือเรียกอย่างว่า Lean Thinking นะคะแนวความคิดแบบ Lean นั้นคือผลิตอย่างรวดเร็วนะคะราคาถูกแล้วก็ไม่มีของเสียทีนี้การผลิตแบบ Lean Production คำว่า Lean คือการออกแบบแล้วก็จัดการกระบวนการนะคะระบบทรัพยากรและมาตรการต่างๆอย่างเหมาะสมทำให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะในครั้งแรกที่ดำเนินการโดยพยายามให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุดนะคะหรือมีส่วนเกินที่ไม่จำเป็นน้อยที่สุดนะคะอันนี้คือในเรื่องของ Lean นะคะ Lean นั้นไม่ได้ประเมินจากผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายนะคะเพียงอย่างเดียวแต่จะประเมินจากกิจกรรมหรือกระบวนการทั้งหมดที่ใช้ทรัพยากรนะคะโดยไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในการผลิตโดยหลักการของ Lean นั้นเน้นไปที่การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ลูกค้าต้องการนะคะคราวนี้เรามาดูนะคะว่าในเรื่องของการสูญเสียเนี่ยนะคะในแนวคิดของ Lean นั้นน่ะนะคะมีการสูญเสียอยู่7อย่างด้วยกันนะคะ1การสูญเสียจากการผลิตมากเกินไปนะคะหมายถึงการผลิตมากเกินไปนะคะหรือเกินความต้องการอาจจะทำเร็วเกินไปนะคะการผลิตมากเกินไปทำให้เกิดการกำหนดนะคะวัสดุที่นำมาใช้เนี่ยไม่สม่ำเสมอซึ่งทำให้เกิดคุณภาพที่ไม่ดีและความสามารถในการผลิตที่ไม่ดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งของการสูญเสียที่ใหญ่ที่สุดเหมือนกันข้อที่2การสูญเสียเกิดจากการรอคอยนะคะเป็นการสูญเสียในการรอคอยหรือนะคะรองานซึ่งทำให้สูญเสียเวลาและประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานนะคะอย่างเช่นในกรณีวัสดุหรือข้อมูลสารสนเทศนะคะหยุดนะคะนั่นก็ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือติดขัดนะคะอันนี้ก็ก่อให้เกิดความไม่สะดวกข้อที่3การสูญเสียเนื่องจากการขนส่งนะคะอันนี้ก็เป็นการสูญเสียจากการเคลื่อนย้ายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งการขนส่งเป็นการสูญเสียที่ไม่ได้เพิ่มคุณค่าแก่ลูกค้าแก่สินค้านะคะอันนี้ก็ต้องนำมาพิจารณาด้วยนะคะหรือมีการเคลื่อนไหวนะคะหรือมีการขนย้ายในระยะทางที่มากเกินไปข้อที่4การสูญเสียจากการทำขบวนการผลิตที่ไม่เหมาะสมในที่นี้คือการสูญเสียจากการไม่ดูแลรักษาเครื่องจักรการทำงานด้วยมือที่มีการข้ามขั้นตอนการทำงานหรือเครื่องจักรมีประสิทธิภาพต่ำนะคะหรือการทำงานที่ซับซ้อนที่ทำแล้วทำอีกนะคะตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกนะคะจริงๆแล้วการทำงานที่ถูกต้องแต่กับครั้งแรกนั้นก็จะดีนะคะข้อที่5การสูญเสียจากการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นนะคะอันนี้ก็เกิดจากผู้ปฏิบัติงานมีการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่โดยเปล่าประโยชน์หรือไม่จำเป็นในการเคลื่อนที่นะคะหรือการปฏิบัติงานไม่เหมาะสมถูกต้องนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียได้ข้อที่6การสูญเสียที่เกิดจากการผลิตของเสียเป็นการสูญเสียจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดนะคะส่งผลเสียต่องานต่อเวลาและเงินนะคะที่ทำข้อที่7การสูญเสียเนื่องจากการมีวัสดุคงคลังที่ไม่จำเป็นเนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีการสะสมวัสดุไว้จำนวนมากแล้วใช้ไม่ทันทำให้ต้องใช้พื้นที่ในการเก็บรักษาแล้วก็ทำให้เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็อาจบางครั้งอาจจะต้องมีการจ่ายดอกเบี้ยนะคะเสียเวลาทำงานแล้วก็เสียทรัพย์สินอื่นๆด้วยการผลิตแบบ Lean นั้นนะคะจะต้องวิเคราะห์ระบบธุรกิจอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็มีการประยุกต์แนวคิดแบบ Lean มาพิจารณาด้วยนะคะซึ่งได้แก่เวลาสั่งซื้อเพื่อเติมเต็มนะคะเราก็ต้องนำมาพิจารณาหรือการสั่งซื้อเพื่อการผลิตหรือการพัฒนาการผลิตในการผลิตแบบ Lean นั้นจะต้องมีการติดตามเข้าถึงแบบมีระบบนะคะเพื่อรับมือกับการสูญเสียที่เกิดขึ้นมีการเสาะหานะคะและก็การลดสิ่งที่มีตำหนิให้เหลือน้อยที่สุดลดเวลาให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อทำให้มีความง่ายมากที่สุดนะคะในการดำเนินงานแบบ Lean หลักการทั่วไปของ Lean ก็คือ 1. ทำให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือกำจัดส่วนเกินที่ไม่จำเป็นออกไปให้มากที่สุดข้อที่ 2. ทำความเข้าใจในคุณลักษณะและคุณค่าของการผลิตในมุมมองนะคะในมุมมอง
โดยตรงของผู้ใช้แล้วก็นะคะของลูกค้าโดยตรงและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นะคะให้ชัดเจน 3. วงชี้กระบวนการหรือกรรมวิธีในการผลิตในสายการผลิตต่างงานต่างๆที่มีต่อคุณลักษณะและคุณค่านะคะและกำจัดกระบวนการที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มออกไปข้อ 4. จัดการให้กระบวนการที่ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้สามารถดำเนินการได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโดยเน้นที่การประสานงานนะคะตรงจุดต่อระหว่างกระบวนการต่างๆ 5. อย่าผลิตอะไรที่ยังไม่เป็นที่ต้องการนะคะจนกว่าจะมีความต้องการจากลูกค้าและเมื่อผลิตนะคะต้องทำให้รวดเร็วที่สุดข้อที่6มุ่งสู่ความสมบูรณ์แบบโดยการพัฒนาปรับปรุงนะคะอย่างต่อเนื่องนี้เรามาดูการประยุกต์แนวคิดแบบลีนที่มีต่อกระบวนการทางธุรกิจนะคะข้อที่1การสั่งซื้อนะคะเพื่อเติมเต็มวงจรสั่งซื้อเพื่อเติมเต็มนั้นเกี่ยวข้องกับเวลาที่ใช้นะคะในการเติมเต็มสินค้าที่ขายไปการคิดแบบลีนนั้นนะคะจะต้องเติมเต็มที่รวดเร็วนะคะข้อที่2การสั่งซื้อเพื่อการผลิตจะต้องมีการติดตามนะคะแล้วก็ตอบสนองตามคำสั่งซื้อนะคะแล้วก็ผลิตและจัดส่งตามคำสั่งซื้อนะคะไปให้ลูกค้าข้อที่4การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องมีการทำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะและพัฒนาด้านต้นทุนนะคะหลักการผลิตและการจัดการจะต้องมีการพัฒนาการผลิตที่ทำให้สามารถเพิ่มคุณค่าหรือ value นะคะแบบไร้รอต่อไร้รอยต่อหรือสามารถผลิตได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องดังนั้นหลักการของ Lean ยังให้ความสำคัญกับทำให้ถูกตั้งแต่ต้นนะคะคำว่าทำให้ถูกตั้งแต่ต้นนั้นก็หมายถึงการทำงานที่ป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้อย่างสิ้นเชิงโดยมีการกำจัดนะคะต้นเหตุและปัญหานะคะอันนี้ก็เป็นหลักการของ Lean นะคะต้องทำถูกตั้งแต่ต้นเหมือนวัสดุเข้ามาได้มาตรฐานเมื่อผลิตสินค้าออกมาก็จะได้มาตรฐานแต่ถ้าเราได้วัสดุที่มาผลิตไม่ได้มาตรฐานเมื่อผลิตสินค้าออกมาก็จะไม่ได้คุณภาพตามที่เราต้องการอันนี้ก็จะเกิดปัญหานะคะดังนั้นเราไม่ต้องการให้เกิดปัญหาเราจะต้องมีการจัดการนะคะตั้งแต่ต้นหรือว่าใช้หลักการผลิตแบบ Lean